คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบนโลกของเราเนี่ยมีคนที่ยอมเจ็บปวดเพื่อหลุดพ้นด้วยนะเปิดคลังสารดีวันนี้มากันแบบซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเป็นเกร็ดความรู้นะคะเพราะว่าจิมมี่จะพาไปรู้จักกับชนเผ่าเผ่านึงค่ะที่สตรีเนี่ยยอมเจ็บปวดเพื่อให้หลุดพ้นแต่จะหลุดพ้นจากอะไรวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะชนเผ่าที่ว่านี้ก็คือชนเผ่าอาปาตานีค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในรัฐอรุณาจันประเทศค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวอาปาตานีเป็นที่รู้จักมากที่สุดนะคะก็คือการติดเครื่องประดับกลมๆสีดำนะคะที่สตรีเขาจะติดกันโดยทำการเจาะจมูกและติดไว้ตรงปีกจมูกทั้งสองข้างนั่นเองค่ะเครื่องประดับดังกล่าวนะคะทำมาจากไม้และนำมาแกะสลักเป็นวงกลมโดยจะนำมาประดับเพิ่มจากขนาดเล็กแล้วปรับขนาดให้ใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ารูจมูกจะใหญ่แล้วก็ผิดรูปนั่นเองนอกจากนี้นะคะผู้หญิงชาวอาปาตานีนะคะจะทำการสักบนใบหน้าค่ะโดยจะสักเป็นเส้นยาวตั้งแต่หน้าผากลงมาจรดถึงปลายจมูกและที่คางอีก5เส้นค่ะหมึกที่ใช้สักนะคะจะเป็นไขมันหมูที่ผสมกับขมเหลาเตาผิงโดยจะเริ่มสักเมื่อตอนมีประจำเดือนครั้งแรกเชื่อว่าเป็นการเรียนแบบเคราของบุรุษนั่นเองวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความเจ็บปวดในอดีตคุณผู้ชมเขาบอกว่าเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงชาวอาปาตานีถูกยกย่องว่าสวยที่สุดในพื้นที่จึงทำให้พวกเธอเป็นที่หมายปองของบรรดาผู้ชายต่างเผ่านะคะเขาก็เลยบอกว่าผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยเขาจะแอบเข้าไปนะคะแล้วก็ทำการลักพาตัวนะคะผู้หญิงชาวอาปาตานีเพื่อข่มขืนบังคับให้แต่งงานหรือนำไปเป็นทาสดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องนะคะผู้หญิงชาวอาปาตานีเนี่ยเขาเลยคิดหาวิธีนะคะที่จะทำให้ความสวยลดลงเพราะเขามีความเชื่อว่าความสวยเนี่ยแหละจะมาพร้อมกับความอันตรายและก็ความเจ็บปวดนำไปสู่จิตใจที่แบบว่าชอกช้ำของสตรีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าการกระทำนี้เนี่ยประสบความสำเร็จคุณผู้ชมเพราะว่าชาวอาปาตานีเนี่ยถูกลักพาตัวน้อยลงค่ะการสักและการใส่ห่วงกลมๆนะคะเม็ดกลมๆที่ปีกจมูกเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้วจนกระทั่งในปี1970ค่ะรัฐบาลอินเดียได้สั่งห้ามไม่ให้มีการสักที่หน้าและใส่ที่อุดจมูกค่ะจึงส่งผลให้ประเพณีดังกล่าวเนี่ยเริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆแต่จะบอกว่าก็อาจจะมีในบางกลุ่มที่แอบทำกันอยู่นั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเราต้องยอมนะคะเจ็บตัวยอมเสียความสวยงามไปเพื่อการรักษาจิตใจรักษาสิทธิของตัวเองนั่นแหละคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต